เดี๋ยวผมจะไปดูความเรียบร้อยหน้างานก่อนนะพิมเดี๋ยวพี่ไปช่วยงานด้านนอกก่อนนะพิมพิมไม่ต้องเสียใจไปนะท่านไปสบายแล้วขอบใจมากนะพิมเราตกใจมากเราไม่คิดว่าคุณพ่อจะด่วนจากไปขนาดนี้ขอบใจจริงๆนะไม่ต้องขอบใจเลยเริงตอนที่บ้านเรามีปัญหาเริงช่วยเราไว้ตั้งเยอะแล้วพิมล่ะเป็นยังไงบ้างมาพร้อมกันจับมือกันด้วยเป็นแฟนกันแล้วเหรเมื่อกี้ที่บ้านโทรมาบอกว่าคุณพ่อหัวใจวายส่งโรงพยาบาลไม่ทันเริงคุณพ่อพี่เสียแล้วเริงอะไรนะจากทุกข์ให้น้องกลับไปไว้ทุกข์อีกแล้วเหรอเนี่ยใส่ชุดดำมาตั้งหลายวันกะว่าวันนี้จะฉลองชุดใหม่นี่น้องกลับไปใส่ชุดดำอีกแล้วเหรอเนี่ยน้องนี่พ่อพี่ตายนะยังมาเป็นห่วงเรื่องชุดเรื่องเสื้อผ้าอีกเหรอทำไมห่วงเรื่องนี้แล้วห่วงเรื่องอะไรอะคะไม่รู้สึกเสียใจกับพี่เลยเหรอพ่อพี่ตายทั้งคนนั่นเลย ก็เสียใจแต่ไม่ต้องฟูมไฟก็ได้นี่คะพ่อเริงตายเริงก็ร้องไห้แต่เดี๋ยวเริงก็ทำใจได้เองอะแค่นั้นเองเหรอเริงก็แค่นี้ไงคะจะให้เริงเล่นใหญ่ดราม่าเข้าไปกอดพี่ร้องไห้ฟูมไฟด้วยกันงั้นเหรอคะโตกันแล้วอย่าฟูมไฟนักเลยค่ะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเอาเป็นว่าเริงขอใส่ชุดดำเพราะวันสวดศพแล้วกันนะคะชีวิตประจำวันเนี่ยเริงขอใส่ชุดปกติตกลงตามนี้นะคะเริงมีนัดกับพิมพ์เริงไปก่อนค่ะเริงฝากชวนคุณเทิดด้วยนะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมาได้หรือเปล่านะพ่อเพิ่งตายเฮ้ยเมื่อไหร่เมื่อเช้านี่เองเราเริงไม่ต้องไปช่วยเขาดูงานหรืออะไรเลยเหรอเริงมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าเราช่วยได้นะบอกเรามาเลยไม่ต้องเกรงใจเราไม่ต้องหรอกเขามีเงินจ้างเอากันไหนให้ทำนี่ถ้าพิมไม่ว่างไม่ต้องไปก็ได้นะเราขี้เกียจเลยนั่งฟังพาสวดหน้าเบื่อจะตายนี่กะว่าจะไปคืนนึงพอเป็นพิธีอ่ะเฮ้ยกินเร็วกินสั่งเร็วสั่งอาหารหน่อยค่ะสังขารขันธ์ทวสังขาราขันธ์ทววิญญาณขันธ์